สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเนื้อเจ้าตัวนี้นะครับ Olympus Tip 35นะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าใช้งานง่ายแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดเท่า Compact นะแต่ว่าในระดับกล้องพวกเนี้ยนัวกล้องที่ใช้กันทั่วไปอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็ระบบไม่ซับซ้อนพังยากหรือว่าพังแล้วเนี่ยสามารถซ่อมได้ง่ายนะหาอะไรง่ายด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับดูรับแสงเอาเองนะครับเราก็ตั้งไว้ที่ตรงตัว A ก่อนเดี๋ยวผมจะสอนใช้ตรงตัว A นะก็คือเป็นออโต้รูรับแสงนะครับส่วนตัวนี้เป็นโฟกัสใกล้สุดเนี่ยมันจะเลยได้นิดหนึ่งนะครับปกติของเขาตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับก็ตั้งไว้สัก400 ASA ก็คือเป็นค่า ISO ของสมัยนี้นั่นเองก็คือเป็น ISO นะครับเทียบเท่ากันได้เลยส่วนตัวนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นแล้วขึ้นสุดแล้วมันจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับก็กดถ่ายได้เลยถ้ามีแสงมากพอนะครับอันนี้เป็นตำหนิมีรอยบุบนิดนึงรักยิ้มนะครับเลื่อนสุดแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับแล้วก็ถ้ามันมืดไปนะครับผมลองมือบังหน้าเลนปุ๊บนี่จะมีสีแดงขึ้นในช่องมองเดี๋ยวผมกดค้างไว้ก่อนแล้วให้ดูนะครับแบบนี้กดลงไปแล้วก็เท่ากับรูปมันยังไม่ได้บันทึกภาพนะครับก็กล้องคือเตือนว่ามืดไปนั่นเองตรงนี้เราจะขึ้นฟิล์มต่อเลื่อนต่อไม่ได้เราก็ต้องไปกดถ่ายรูปซ้ำก่อนถ่ายใหม่นั่นเองปุ๊บถ้าแสงพอมันก็บันทึกภาพมันก็เลื่อนต่อไปนะครับแบบนี้ธงแดงขึ้นเตือนเฉพาะที่มี A นะครับถ้าเราปรับ 2.8 หรือว่าเลขอะไรก็ตามเนี่ยเรียกรูปแสงเอาเองเนี่ยแม้ว่าเราปิดฝานะครับมันก็จะไม่ขึ้นเตือนนะครับเตือนเฉพาะโหมด A นี่ไม่ต้องขึ้นฟิล์มก็ขึ้นนะครับเรากดเช็คกันได้นะครับอันนี้เรียกนับฟิล์มก็ทำงานดีนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ที่โหมดมันนวดกันพอผมเปิดฝาหลังปุ๊บเลขจะรันกลับไปที่ตรงตัว S แปลว่าสตาร์ทนะครับเริ่มต้นใหม่อันนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปตรงนี้ม่านก็จะเปิดปิดนะครับนี่โอเคกล้องทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับ